ฉันเกือบจะอ่านโทษทีสูแต่ขับรถมันสนุกมากๆเลยนี่นาฉันก็ว่างั้นน่าจะสนุกเลยแหละเธอขับเป็นไหมฉันขับได้แต่ได้แค่แบบที่เป็นเกียร์ออโต้น่ะอะไรคือเกียร์ออโต้เป็นกลไกขับน่ะแบบอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เอาไว้เปลี่ยนเกียร์ไงแล้วเธอทำอะไรเนี่ยสามีฉันเกรงว่าจะไม่มีระบบเกียร์ออโต้ในรถเธอนะเธอแค่ดันเพลาล้อรถก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจากนั้นก็จะช้าลงฉันเข้าใจแบบออโต้ที่ว่าแล้วแล้วเกียร์ธรรมดาทำงานยังไงล่ะงั้นมาทำเกียร์กระปุกกันนะสามีเธอจะได้เห็นด้วยตาตัวเองในรายละเอียดที่เล็กที่สุดเลยจริงเหรอดีใจจังเลยไงทุกคนแซมและฉันมีไอเดียกันแหละเราจะทำเกียร์กระปุกจากกระดาษลังกันเฮ้มาเร็วมาทำกับเราสิเราจะเริ่มด้วยการทำเฟืองล้อในเกียร์กระปุกของเราจะเต็มไปด้วยชิ้นส่วนพวกนี้ฉันชอบเฟืองล้อฉันรู้จ้ะแซมมี่เราต้องมีคัตเตอร์เพื่อตัดเฟืองแล้วก็นะทุกคนถึงพวกเธอจะกล้าหาญและมั่นใจว่าทำได้ก็ควรจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำส่วนนี้นะและจำไว้ว่าคัตเตอร์น่ะคมมากเธอด้วยนะสูระวังด้วยโอเคจ้ะแซมมี่ฉันสัญญาว่าจะระวังนะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วคุณกาวคราวนี้เราต้องติด2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันและเฟืองล้ออันแรกของเราก็จะเรียบร้อยว้าวดูเหมือนคุกกี้โอริโอเลยไม่นะแซมมี่ฉันรู้ว่าเธอชอบโอริโอแค่ไหนแต่อันนี้ไม่ใช่แน่ๆฉันไม่ได้จะกินหรอกนะแต่ว่าใครอยากจะกินกาวกันงั้นก็โอเคตอนนี้ฉันเชื่อเธอก็ได้แล้วก็น่าจะอยู่แถวนี้สิหาไอ้นี่เหรอโอ้แซมมี่เธอช่วยฉันไว้เหมือนยังเคยเลยฉันน่ะก็แค่ทำงานของฉันได้เวลามาทำชิ้นส่วนของเราให้เสร็จแล้วต้องเติมกาวลงไปหน่อยไม่ใช่งานง่ายๆเลยคุณอาจจะทำไม่ได้ในทันทีแต่เดี๋ยวคุณก็จัดการได้แน่นอนจริงไหมแซมใช่เลยฉันตรวจดูเป็นร้อยๆหนแล้วได้แล้วเหลือแค่ต้องทากาวบนชิ้นส่วนกันแล้วเพื่อที่จะได้ทนทานมากขึ้นดูไม่เหมือนโอริโอแล้วแฮโทษทีนะแซมมี่แต่ตอนนี้ชิ้นส่วนของเราเป็นล้อเฟืองของจริงแล้วจริงและก็ได้เวลาไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วนะนั่นแหละคือจำนวนเฟืองที่เราต้องการดูขนาดที่แสดงตรงนี้ดีๆนะว้าวนี่มันประสาทล้อเฟืองเปรียบเทียบได้ดีนี่แซมและตอนนี้เราก็จะมาทำฐานที่ล้อเฟืองของเราจะหมุนนี่คือแท่งโลหะฉันจะห่อกระดาษไว้รอบๆเธอทำได้ดีแล้วมาเร็วเข้ามาให้ห่อหน่อยเราใช้ไอ้นั่นทำอะไรเหรอสูกระดาษจะทำให้เฟืองเกียร์ของเราหมุนได้สม่ำเสมอและราบรื่นเพอร์เฟกต์เราเหลือแค่ต้องทากาวอีกนิดหน่อยลา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 ฉันมีเฟืองทั้งหมดที่ต้องใช้แล้วแต่สำหรับอันนี้นะแซมมี่เธอช่วยเอาอันที่ใหญ่ที่สุดมาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะแน่นอนสูแซมจะรีบไปช่วยเธอขอบใจจ้ะแซมมี่ต้องบิดท่อนิดหน่อยด้วยสนุกจังอันไหนที่เราต้องใช้นะอันไหนอ่ะฉันจำที่ซูบอกไม่ได้แฮแซมมี่อยู่ไหนนะจำจีมะเขือเปาะมาแล้วทำไมเขาใช้เวลานานนักนะมากับฉันเร็วเฮ้ยฉันหวังว่าจะเดาถูกนะอันนั้นแหละแซมมี่เธอเดาถูกแล้วฉันไม่ได้เดานะที่เธอบอกได้จ้าเพราะคนความจำดีเป็นเลิศเดางั้นเหรอใช่สิทำไมต้องเดาในเมื่อฉันมีความจำเป็นเลิศตั้งแต่เกิดแล้วก็นะฉันยังเป็นเมืองที่เอาใจใส่ที่สุดในโลกด้วยอย่างกับว่าฉันเคยทำให้เธอผิดหวังงั้นแหละแบบนี้ดาโมโหชะมัดใช่เลยเธอเป็นเมืองที่เอาใจใส่เรื่องต่างๆที่สุดในโลกด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่ขี้โมโหที่สุดเหมือนกันนี่ฉันได้ยินนะไม่เอานะแซมมี่อย่าคิดมากไปเลยมาดูนี่ดีกว่าว่าเราทำงานออกมาได้สวยขนาดไหนว้าวยอดเลยดูเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยแหละมาร์ชเมลโล่ย่างเสียบไม้หรอใช่เลยอร่อยโอ้แซมมี่เธอพูดเรื่องอาหารอีกแล้วนะได้เวลากลับไปทำงานแล้วของหวานเป็นหนึ่งในงานอดิเรกของฉันแล้วเราต้องทำอะไรต่อเอาล่ะเราต้องมาทำมาร์ชเมลโล่เสียบไม้กันอีกอันเฟืองล้อพวกนี้เล็กกว่าอันก่อนหน้าแฮใช่แล้วและฉันกำลังจะใช้ท่อกระดาษอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือช่องโพรงระวังตำแหน่งของล้อเฟืองดีๆด้วยนะอีกไม่นานก็จะกระจ่างขึ้นแล้วว่าทำไมต้องทำแบบนี้โอเคไหมสู้อันนี้ใช้ทำอะไรเหรอโอ้แซมมี่นั่นคือชิ้นที่สำคัญมากเลยล่ะเป็นตัวคันที่ใช้เปลี่ยนเกียร์โอ้ไม่เห็น
็นรู้จักเลยไม่เป็นไรจ้ะถึงยังไงก็อธิบายยากอยู่ดีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็แซมมี่เธอเห็นแค่พูดถึงแผงเหล็กนี่หรอแซมมี่เธออ่านใจฉันได้หรอฉันบอกเธอแล้ววันนี้จะเป็นแค่งานของฉันเราได้โครงสร้างที่น่าสนใจนี้กันแล้วฉันว่ามันออกมาดูเจ๋งเลยคราวนี้นะทุกคนเรามีภารกิจที่สำคัญต้องทำนั่นคือการทำฐานของโครงสร้างของเรานี่คือตลับลูกปืนเกียร์กระปุกจะทำงานโดยไม่มีตลับลูกปืนไม่ได้ทุกคนรู้ไหมว่าตลับลูกปืนใช้ทำอะไรอีกเขียนในช่องคอมเมนต์นะได้แล้วเกือบจะเสร็จแล้วล่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันมาเติมกาวกันอีกหน่อยเถอะดูเหมือนหน้าคนเลยใช่เหมือนอยู่หน้าคนลุกวิอย่ากังวลไปเลยแซมมี่พวกเขาไม่ทำร้ายใครหรอกมีของหลายอย่างเลยที่ดูเหมือนหน้าคนมากอย่างถุงเท้าที่ปิ้งขนมปังหรือลูกปิดประตูเธอมีจินตนาการมากเลยนะแซมแต่ตอนนี้เราต้องการความใส่ใจไม่ใช่จินตนาการเพื่อทำให้เครื่องจักรทำงานได้เราจะต้องต่อเฟืองในตำแหน่งที่แน่นอนอย่างแม่นยำทำตามแผนภาพตรงนี้นะเฟืองในแถว1และ2จะต่างกันและเข้ากันได้ดีจากนั้นก็ไปที่แถว2และ3และแน่นอนหลังจากที่เรียงเสร็จแล้วก็จะต้องติดกาวเฟืองทุกชิ้นให้แน่นหนาถึงอย่างนั้นชีวิตที่ขาดจินตนาการก็ดูน่าเบื่อนะฉันรอทดสอบงานของเราไม่ไหวแล้วว้าวมาทันเวลาเลยเหมือนเคยเธออยากจะลองทดสอบดูไหมอยากสิแน่นอนเย้เจ๋งสุดยอดเยี่ยมเราทำเกียร์กระปุกของเราเสร็จกันแล้วนะเดาได้ไหมว่าฉันถืออะไรอยู่ในมือนั่นอะไรนะคือเครื่องยนต์ไงมันจะช่วยหมุนเฟืองล้อด้านในกระปุกเกียร์ของเราเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์เรามีเครื่องยนต์เป็นของตัวเองแล้ว แซมมี่บางครั้งการทำให้เธอดีใจก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเร็วเข้าสู่สิการทำเกียร์กระปุกของตัวเองต้องดีกว่าแค่มีเครื่องยนต์สิแล้วอะไรคือเรื่องที่ดีกว่าการมีเกียร์กระปุกล่ะรถของตัวเองไงแน่นอนใครก็คงเถียงข้อนี้ไม่ได้ว่าแต่เธอไปเรียนขับรถมาจากไหนน่ะฉันว่ามันก็ง่ายๆนะจริงๆก็แค่ฝึกฝนจนชำนาญไงฉันชอบรถนี่นาพูดถึงเรื่องรถเมื่อไหร่เกียร์ของเราจะพร้อมสักทีฉันรอต่อไปไม่ไหวแล้วนะฉันพยายามอยู่นะแซมมี่พยายามอยู่ตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วฮึฉันว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะสวยจังเลยเพอร์เฟกต์มากฉันรักมันแล้วสิทำไมเราไม่ลองติดเครื่องกันดูล่ะแน่นอนเลยสู้เอาเลยลงมือกันฉันตื่นเต้นจังแล้วก็เราทำได้แล้วแซมมี่ดูสิทุกคนเห็นไหมว่าเราหมุนตัวเฟืองได้เฟืองล้อตรงแถวที่1และ2ทำงานเข้ากันเลยและแถวที่2กับ3เฟืองแถวแรกก็เข้ากับแถวที่1ด้วยเรานั่งดูเกียร์หมุนกันตลอดไปยังได้เลยเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกฉันคิดว่าได้เวลาไปกันแล้วโดยเฉพาะเมื่อราชรถของเรามาอยู่ตรงนี้กันแล้วเธอจะไปไหนน่ะแซมี่หมายความว่าไงที่ไหนก็ต้องไปหลังพวงมาลัยนะสิไว้พบกันนะทุกคนทำเกียร์กระปุกกับพวกเธอนี่สนุกมากเลยสำหรับฉันได้เวลาไปลองยานพาหนะใหม่แล้ว ฉันก็สนุกเวลาทำงานกับเธอเหมือนกันจ้ะกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้แล้วไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายThank you.